วิธีการเอาขนตาออกด้วยตัวเองอ่ะคุณผู้ชมค่ะพอเปิดเงี้ยปุ๊บเห็นปั๊บเลยเห็นไหมมันคันมันเจ็บมันเจ็บมันรู้สึกรำคาญทั้งที่วันแรกๆที่ต่อเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญเลยนะแต่ว่าสวัสดีค่ะเพลย์สายข่าววันนี้นะคะเพลย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องการต่อขนตานะคะหลายคนอาจจะเห็นคลิปต่อขนตาครั้งแรกที่พลอยมีปัญหาไปแล้วนะคะใครยังไม่เห็นจะใส่ลิงก์ไว้ให้เนาะคลิปที่2ก็คือทุกอย่างโอเคมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยขนตาพลอยจะหมดแล้วคือแบบจะหมดแล้วเลยนะก็เลยจะมาเล่ามาพูดกันถึงเรื่องว่าหลังจากที่เราต่อขนตาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มกันที่การต่อขนตาเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะซึ่งตอนนี้ของพลอยเนี่ยก็3อาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็ยังอยู่แต่ว่าอยู่แค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อกันนะคะสำหรับพลอยก็คือว่ามันเร็วสวยเป๊ะก็ตื่นมาอย่างที่บอกว่ามันสวยเลยแล้วก็เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายได้เร็วไม่ต้องมีใครมานั่งรอเราแต่งหน้าเนาะพลอยรู้สึกว่าตามันดูแบบหวานขึ้นดูเป็นคนที่แบบเป็นมิตรดูแบบว่าหน้าแบบเขาหาได้นะคะเพราะว่าเป็นคนตาหวานเป็นคนแบบว่าดูเป็นแบบเรื่องแบบผู้หญิงแบบที่แบบว่าสามารถคุยได้แต่ถ้าใครตอบขนตาแบบว่าใส่ฟอร์หรือแคทอายหรืออะไรนู่นนั่นก็อีกเรื่องนึงนะอีกหมดแต่พอตอบธรรมชาติธรรมชาติมันก็เลยดูตาหวานหน้าหวานดูเป็นคนดีนิดนึงอะว่าเวลามันล้างหน้ามันล้างหน้าลำบากปกติเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันก็ฟูบลงมาหมดเลยใช่ไหมคะแต่พอมีขนตาเนี่ยมันจะมีแบบไอเนี่ยอุ้มน้ำอยู่อ่ะคุณเวลาล้างหน้าเสร็จค่ะก็คือต้องใช้แบบเนี่ยสปูรี่บัดเนี่ยปัดแยกขนตาแล้วก็คือแบบว่าต้องปัดดีๆอ่ะคือขนตาพลอยอ่ะเริ่มร่วงตั้งแต่วันที่2ที่ต่อคือแบบงงมากคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือแบบมันก็หลุดๆตามปกติเนาะแล้วก็มันมีอาการบวมแดงบนเปลือกตาของพลอยนะคะแล้วก็แบบมีแบบว่าลอกๆก็คือพอมันแดงอ่ะเราก็คันแล้วก็แบบสะเก็ดแล้วมันก็มีขุยขาวๆลงมาคือมันอาจจะไม่ได้เป็นการแพ้กาวติดขนตาหรืออะไรก็ตามนะแต่มันจะคือถ้ามันแพ้มันต้องแพ้ตั้งแต่ตอนวันที่ต่อแล้วป่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นการเรื่องของความสะอาดมากกว่าเพราะว่าเวลาต่อขนตาเนี่ยนะคะคือเวลาเราเช็ดเครื่องสำอางแบบใกล้ขนตาแล้วเนี่ยมันจะติดแบบสำลีอ่ะเวลาพลอยต่อขนตาเนี่ยพลอยใช้เป็น2อันนี้นะคะก็คือจะเป็นซอฟเน่นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นสมูทแอนด์เพียวอันนี้คือแบบว่าเป็นของเกาหลีนะคะเนี่ยเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสำอางก็คือว่าจะแบบเอาม้วนแล้วก็เช็ดรอบๆดวงตาประมาณนี้นะคะซึ่งเขาก็ยังคือแบบติดกับขนตาเราก็ยังแบบมีขุยๆอยู่นะการเช็ดหน้าตอนที่เราต่อขนตาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่เหมือนกันนะคะคลีนซิ่งเนี่ยที่ใช้เช็ดเนี่ยก็คือจะต้องใช้เป็นคลีนซิ่งธรรมดาที่แบบว่าไม่มีออยล์เลยแล้วก็คือจะใช้เป็นนี่ดูฟอร์มูลานะคะซึ่งใช้อะไรก็ได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้เป็นตัวนี้เนาะพอมันเริ่มมีอาการแบบว่าแดงๆบนขอบตามีอะไรคันๆมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเอาคัตเตอร์บัดอะกระจึกเกาๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือแบบมันก็ไม่ได้เราก็รู้สึกว่าหนทางเดียวคือการเอาขนตาออกพอออกที่ร้านเนี่ยมันก็จะแบบคือมันเสียเวลาด้วยวิธีการเอาขนตาออกด้วยตัวเองอะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือคิดเองนะทุกคนคืออาจจะมันไม่ถูกต้องเลยไงก็ตามนะพลอยจะใช้เป็น cleansing oil ที่ไม่แสบตาก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็น soft nail makeup remover นะคะคือเขาอ่อนโยนแล้วก็แบบว่าไม่แสบตาไม่มันตาด้วยนะคะพลอยก็คือจะเอาคัตเตอร์บัดจุ่มลงไปแล้วก็แบบว่าปาดบริเวณโคนขนตาปาดแล้วก็ค่อยๆแซะค่อยๆแง่ขนตาออกนะคะถามว่าออกไหมออกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกตั้งแต่ตอนแรกที่เราทำคือเราไม่ได้แบบตะบี้ตะบันทำอ่ะนึกออกไหมคุณใช้เป็นออยได้มันก็จะค่อยๆฉะกาวออกไปนะคะต่อมานะคะก็คือก็บอกว่าหลุดนะคะอันนี้คือขนตาที่หลุดของพลอยนะคะซึ่งพลอยเก็บรวบรวมไว้เนาะหลุดวันละช่อสองช่ออะไรก็คือเก็บไว้เพื่อให้ดูว่าเห็นไหมแต่ละช่อเนี่ยมันก็จะมีขนตาเล็กๆอยู่นะคะซึ่งขนตาเล็กๆนี่แหละก็คือขนตาจริงของเรานะคะกระจุกเดียวเท่านั้นก็คือน้องคนนี้นะคะนี่ที่หลับตาข้างนี้ก็คือเหลือกระจุกนึงประมาณ2-3กระจุกนะคะนี่พอเปิดเงี้ยปุ๊บเห็นปั๊บเลยเห็นไหมว่าขนตามันแหว่งออกไปนะหลุดจากการที่พลอยดึงเองด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยพลอยไม่ได้ดึงเองนะคือแบบมันหลุดเองพอมันหลุดเองปุ๊บก็ดูอ่ะมันก็ติดขนตาจริงเราออกมาด้วยการต่อขนตาสำหรับพลอยก็เลยคิดว่า
มันเป็นการสวยด่วนที่อาจจะทำให้ขนตาจริงเราเนี่ยบอกว่าบางลงด้วยก็อาจจะต้องใช้เซรั่มบำรุงขนตาอะไรต่อไปอย่างนี้เนาะคือโดยรวมแล้วอะค่ะอันนี้ก็คือประสบการณ์การต่อขนตาของพลอยเองนะคะที่มานั่งพูดคุยให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีการตัดสินใจกันเนาะว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีนะแต่ว่าเราเป็นคนที่ขี้รำคาญอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะใครที่ขี้รำคาญแบบพลอยเนี่ยพลอยแนะนำว่า move ไปในการแบบ lifting ขนตาดีกว่านะคะหรือไม่ก็ติดขนตาดีกว่าเนาะก่อนที่พลอยอ่ะจะขนตาหลุดเหลือแค่นี้ใช่ไหมคะพลอยเนี่ยก็เอาขนตาปลอมมาติดด้วยนะคะเพราะว่าบางช่อเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นแหว่งๆใช่ไหมเราก็จะใช้แบบเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็มาตัดเป็นแบบว่าช่อๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาติดเข้าไปนะคะก็สามารถกลืนกับขนตาที่เราต่อได้เนาะวันนี้นะคะกระแสก็มาประมาณนี้แล้วกันนะคะจะบอกคลิปนี้เนี่ยพลอยไม่ค่อยสบายด้วยนะคะเสียงก็จะแบบแปลกๆหน่อยนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะเพราะช่วงนี้คือแบบเริ่มมีลมเย็นอะไรกันมาแล้วนะคะใครที่มีข้ออะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดแย้งกันมันมีข้อดีมากกว่านี้เยอะมากเลยนะหรือว่ามันมีข้อเสียข้อนั้นด้วยที่พลอยอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะคะวันนี้ผู้ชายต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พลอยใส่ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเม้ามอยพูดคุยกันถึงเรื่องไหนหรือว่าจะรีวิวอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันด้วยนะคะผู้ชายต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ